วันนี้ก็คงจะพูดนิดหน่อยก่อนที่เราจะได้พักก็อยู่กันหมดทุกคนเนาะเจริญสมาธิอันนี้คือเรื่องจำเป็นแล้วก็เรื่องสำคัญการเจริญสมาธิให้จิตอยู่กับกายเป็นปัจจุบันธรรมเรื่อยๆเรื่อยๆเคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านพูดถ้าเรามีศีล5สมบูรณ์แล้วก็เจริญอานาปานสติไว้ตลอดมันจะบรรลุธรรมในชาตินี้ถ้าในชีวิตยังเป็นอยู่เนี่ยไม่ถึงความเป็นพระอริยะเจ้าก็จะไปได้บรรลุธรรมในขณะที่จะตายคนตายกิเลสตายแต่เกิดพระอริยบุคคลขึ้นมามันน่าลงทุนไหมไม่ได้ซื้อสักบาทไม่ได้ซื้อสักบาทเลยเราจะตั้งใจไม่ตั้งใจมันก็หายใจของมันอยู่ไปลักไปขโมยมันก็หายใจไปดื่มเหล้ามันก็หายใจไปเสพไปขายยาบ้ามันก็หายใจแม้แต่ไปปล้นไปฆ่าคนมันก็หายใจคนไปทำดีก็หายใจไหว้พระสวดมนต์ไปทำบุญบวชลูกบวชหลานไปช่วยเหลือสังคมก็หายใจแต่บางทีมันไม่ได้กำหนดรู้โบราณท่านบอกว่าหายใจทิ้งแต่ผู้ปฏิบัติบำเพ็ญนั้นจะไม่หายใจทิ้งทุกลมหายใจเข้าออกจะรู้เสมอจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดก็มีสติรู้ในลมหายใจในปัจจุบันหลับแล้วก็แล้วไปแต่ถ้าผู้เพียรเพ่งจริงๆเนี่ยก็จะรู้อีกว่ามันหลับตอนหายใจเข้าหรือหายใจออกรู้สึกตัวตื่นมันตื่นในขณะที่หายใจออกหรือหายใจเข้ามันไม่ใช่เรื่องเล่นนะลมหายใจนี้เป็นเครื่องหมายของชีวิตถ้าหายใจอยู่ยังไงก็ไม่ตายจะป่วยสาหัสขนาดไหนหนักขนาดไหนถ้าหายใจอยู่นี่ตมารับประกันเองว่าไม่ตายแต่ถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่นั่นตายแน่นอนฉะนั้นเราพยายามให้มันรู้อ้าวถ้าทำลมหายใจได้แล้วศีล5ล่ะจะได้ไหมอะไรยากกว่ากันถ้ามาถามตนเองด้วยถามคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาผ้าขาวไม่ชีญาติโยมที่อยู่ทางบ้านด้วยระหว่างพยายามรักษาตนเองเนี่ยให้อยู่ในกรอบคันลองของศีล5ตลอดเวลาให้ได้มากที่สุดกับมีสติรู้ลมหายใจเข้าออก
ลมหายใจยาวก็รู้ลมหายใจสั้นก็รู้ลมหยาบก็รู้ลมละเอียดก็รู้แม้แต่ลมหยุดรู้อยู่เสมออันไหนมันทำยากกว่ากันมันก็คงจะพอๆกันนะแต่เราลืมลมหายใจเนี่ยสติกับลมหายใจมันขาดจากกันไม่ได้อยู่ด้วยกันมันไม่มีโทษไม่มีภัยกับใครนะไม่ได้เบียดเบียนใครเพียงแต่มันไม่เกิดบุญไม่เกิดกุศลไม่เกิดสติสัมปชัญญะปัญญาสมาธินะมันจะไม่เกิดแต่มันไม่มีโทษกับใครหรอกแต่ถ้ามันละเมิดศีลมันจะเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นทันทีศีลข้อที่หนึ่งเบียดเบียนร่างกายเบียดเบียนชีวิตทั้งตนเองและผู้อื่นจะทุบจะตีหักแข้งหักขาจนกระทั่งเข็นฆ่าเอาชีวิตอันนี้มันโหดร้ายเกินไปจิตใจที่โหดร้ายจิตใจที่หยาบจิตใจที่แข็งกระด้างมันก็ไม่สามารถจะเข้าถึงธรรมคำสอนของพระองค์ได้พูดทุกวันทุกวันเราเจริญสมาธิเพื่อให้จิตมันนุ่มนวลมุทุนุ่มนวลอ่อนโยนแต่มันไม่อ่อนแอนะนุ่มนวลอ่อนโยนมีความแข็งแกร่งมั่นคงอยู่ในนั้นนั้นถ้าหากว่าจิตมันอ่อนแอมันจะเป็นคนโหดร้ายที่สุดจิตอ่อนแอเนี่ยมันแข็งกระด้างมันอ่อนแอทางคุณธรรมอ่อนแอทางสติสัมปชัญญะจึงต้องเบียดเบียนคนอื่นร่างกายจิตใจจนกระทั่งชีวิตโทษภัยไม่ต้องพูดถึงสองเบียดเบียนทรัพย์สินของคนอื่นบางทีไปขอที่เขาไม่ได้เต็มใจเนี่ยถูกต้องไหมจึงพยายามห้ามผ้าขาวแม่ชีแม้แต่พระแต่ก่อนก็คือดูดันมากอยู่ในคำห้ามทุกวันนี้ก็ผ่อนลงมาก็คิดว่ารู้กันแล้วเข้าใจกันแล้วมันขออะไรไม่ได้ถ้าไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาฟังดีๆนะศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาขี้ขอแต่เป็นศาสนาแห่งการให้ไม่ได้เป็นคนขี้ขอแต่เป็นคนให้แม้แต่โยมทำบุญควักเงินมาเป็นบาท2บาทเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยถ้าเราไม่ได้เอ่ยปากขอไม่ได้ทำกิริยาไม่ได้ทำนิมิตถ้าเขาให้ด้วยความศรัทธาเป็นเหตุเป็นผลมันไม่ใช่ส่วนตัวนะเราให้อะไรทีเนี่ยพระขาวแม่ชีหลวงปู่หลวงตาพระสงฆ์องค์เนี่ยให้ความแช่มชื่นให้ความเบิกบานให้ความสุขใจนั่นคือบุญถ้าให้ได้มากกว่านั้นอีกนอกจากเรามีอากัปกิริยาความอ่อนนุ่มอ่อนโยนแผ่เมตตาแผ่บุญกุศลให้แล้วคำบอกคำสอนคำพูดคำจาชี้ทางธรรมให้เขา
ชี้ทางเดินที่มันถูกต้องไม่ได้ชักคนเข้าป่าเข้าพงหลงทางแห่งคำสอนฉะนั้นจึงพยายามให้เราเนี่ยหยิ่งในศักดิ์ศรีในความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ายิ่งนะพระสงฆ์ผู้พึงพยองเห็นไหมเรากวดน้ำวันนี้ก็พูดพระธรรมที่พึงอุดมทบพระสงฆ์ที่พึงพยองยิ่งพยองไม่อ่อนข้อให้กับกิเลสไม่ใช่ไปยิ่งพยองไปหัวด่าตีหัวหมาด่าแม่คนถ้าตีถ้าต่อยอันนั้นมันไม่ยิงพยองเนี่ยอดเป็นอดตายเป็นตายอดเป็นอดตายเป็นตายแต่จะไม่ทำเรื่องหลอกลวงไม่ทำนิมิตพูดเรียบเคียงพยองไหมไม่อ้างรุ่นนั้นรุ่นนี้ครั้งศักดิ์สิทธิ์แคล้วคลาดปลอดภัยเมตตามหานิยมอันนี้มันไม่ยิ่งพยองเลยนะในความหมายของธรรมนะถ้าที่อาตมาเข้าใจหรอกที่บอกว่ารุ่นนี้ขลังศักดิ์สิทธิ์แน่ 100% แม่นเอาคออะไรล่ะเป็นประกันอันนั้นไม่ได้หยิ่งพยองหรอกนั่นคือคนบาดกลัวกลัวไม่ได้กินกลัวเขาไม่นับถือแต่สาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยหยิ่งพยองตายเป็นตายไม่ขอไม่ทำนิมิตยึดมั่นในศีลเนี่ยเคยได้ยินครั้งหนึ่งสมัยของพุทธกาลพระภิกษุท่านเดินทางแรมรอนมาในป่าในเขาหลายวันไม่ได้ฉันอาหารสุดท้ายสลบเป็นลมล้มสลบลงใต้ต้นมะม่วงตอนนั้นมะม่วงก็สุกร่วงลงเต็มพื้นแต่ท่านไม่หยิบขึ้นมาฉันในพระวินัยอนุญาตนะบางสกุลเอาบางสกุลเอาไม่มีใครประเคนไม่มีใครถวายของไม่มีเจ้าของมะม่วงที่มันเกิดในป่าเนี่ยมันร่วงลงมาเราไม่ไปทำอันตรายแต่มันร่วงมาแล้วชักบางสกุลมันจำเป็นเอาชีวิตไว้แต่ท่านรูปนั้นนี่ไม่เลยเอาศีลเป็นที่ตั้งตายเป็นตายเลยทีเนี้ยหิวจนเป็นลมสลบลงนายพานเขาผ่านมาเห็นแต่เขาก็มีศรัทธาอยู่มันเป็นการครองชีพดำเนินชีวิตด้วยวิถีนั้นก็รู้อยู่ว่าพระเนี่ยท่าทางอิดโรยอ่อนเพลียไม่ได้ทานอาหารไม่ได้ฉันอาหารมาหลายวันแน่ๆเขาก็เลยเอาน้ำมะม่วงเอามะม่วงเนี่ยไปคั้นเป็นน้ำปานะแล้วก็ยกท่านขึ้นเอาน้ำมะม่วงเนี่ยถวายเลยกรอกลงในปากเนี่ยด้วยคุณค่าของอาหารจากมะม่วงสุกท่านก็ได้สติฟื้นขึ้นมาแล้วก็พอพูดพอจาได้แต่ยังไม่มีเรี่ยวแรงที่จะลุกจะเดินได้ด้วยตนเองนายพานก็มีศรัทธามากก็อยากถวายแต่ปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้นายพานเนี่ยก็แบกพระภิกษุกลับไปบ้านด้วย
แบกไปในระหว่างทางเนี่ยพระภิกษุท่านก็ทบทวนเราเนี่ยเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เคารพในสิกขาบทที่ผู้ว่าผู้ทุกวันเนี่ยแหละเคารพยำเกรงในพระพุทธเจ้าเคารพยำเกรงในพระธรรมเคารพยำเกรงในพระสงฆ์เคารพยำเกรงในสิกขาบทเคารพยำเกรงซึ่งกันและกันเราไม่ละเมิดศีลแม้ชีวิตจะตายก็ยอมตายเหมือนปราชญ์บัณฑิตท่านพูดนี่ทุกคนก็น่าจะรู้ที่เขาบอกว่ายอมสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะยอมสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตยอมสละชีวิตทั้งทรัพย์ทั้งอวัยวะทั้งชีวิตเพื่อรักษาธรรมคือความถูกต้องพระภิกษุท่านก็ทบทวนดูว่าเราเนี่ยเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิกขาบทแม้เราจะตายเราก็ยอมถ้าเราหยิบมะม่วงขึ้นมาฉันเองเราก็ไม่ต้องเป็นลมไม่ต้องสลบแต่นี่เรารักศีลรักธรรมมากกว่าชีวิตเกิดปีติทีนี้อยู่ในบ่าที่โยมกำลังแบกนี่แหละ เกิดปาโมดเกิดปีติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์บนบ่าของโยมเนี่ยยังไม่ฟื้นเลยเต็ม 100% ฟื้นมาคือครึ่งกลางๆเรี่ยวแรงยังไม่มีแต่สติปัญญาพิจารณาถึงความอาจหาญของตนเองความยิ่งใหญ่ในความเคารพต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อสิกขาบทนั่นคือพระสงฆ์ที่พึงผยองจะเป็นญาติเป็นโยมพระขาวแม่ชีก็เหมือนกันที่มีจิตตั้งมั่นเด็ดเดี่ยวนั่นคือผู้พึงผยองแต่ถ้าบอกว่าครั้งศักดิ์สิทธิ์รุ่นนั้นรุ่นนี้เนี่ยโอ้ยไม่ได้พึงผยองหรอกกลัวตายต้องขออภัยนะว่าจะไม่พูดแล้วเรื่องอย่างนี้วันนี้ก็เลยได้คุยกับอาจารย์เสถียรมันเตลิดไปนิดหนึ่งน่าจะเขียนเพลงอยู่ละผู้ศักดิ์สิทธิ์ไปไหนหรือว่าคิดถึงผู้ศักดิ์สิทธิ์เวลานี้โลกทั้งใบกำลังเกิดโกลาหลเกิดโรคระบาดโรคระบาดเนาะไม่ใช่โรคระบาดจะเป็นใครก็แล้วแต่นะไม่ขอจะเอ่ยก็ได้ไหมนี่เป็นญาติเป็นโยมพ่อธรรมผู้เข้าทรงเจ้าเข้าผีเถอะหลวงปู่หลวงตาฤาษีชีภัยผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ปรามาสนะอันนี้พูดด้วยความคิดถึงท่านอยู่ที่ไหนกันหมดท่านลืมหรือเปล่าขณะที่โลกกำลังโกลาหลคนเจ็บคนป่วยผู้ที่สะเดาะเคราะห์ศักดิ์สิทธิ์ต่อชะตาเสริมดวงได้ดั่งใจเนี่ยขอร้องกราบขอร้องช่วยหน่อยช่วยชาวบ้านชาวเมืองช่วยคุณหมอช่วยพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ผู้เจ็บผู้ป่วยกำลังจะล้มจะตายอยู่เนี่ยจนไม่มีเตียงอยู่ไม่มีที่อยู่ที่กินเป็นชาวบ้านผู้ไปต่อชะตาไปเสริมดวงต้องดิ้นรนกันเองตายต่อหน้าต่อตาทั้งประเทศไทยทั้งต่างประเทศชาวโลกทั้งหมดเนี่ยถ้าลืมไปลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมผู้เคารพนับถือได้ยินได้ทราบช่วยไปบอกท่านด้วยโปรดเมตตาร่วมแรงร่วมใจแผ่เมตตาพลังจิตพลานุภาพต่างๆสะเดาะเคราะห์ให้ชาวโลกหน่อย
ต่อชะตาเสริมดวงปัดเป่ารังควานสิ่งไม่ดีไม่งามโดยเฉพาะโควิด19นี่ให้มันหมดไปจากโลกโดยไวมันน่าจะดียืนยันอีกครั้งไม่ใช่ดูหมิ่นดูแคลนแต่มันหมดทางไปจริงๆหมดทางที่จะแก้ไม่อย่างนั้นน่ะมันจะหมดทั้งโลกถ้าทำได้อย่างที่พูดอย่างที่คนรู้กรุณาทั้งฤาษีผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงพระเจกิอาจารย์ชื่อดังต่างๆขอกราบนิมนต์ขอความเมตตาช่วยด้วยผู้ศักดิ์สิทธิ์ช่วยด้วยก็ได้นะยืนยันอีกครั้งไม่ใช่ว่าดูหมิ่นดูแคลนหรือประชดประชันแต่ขอร้องจริงๆท่านอาจจะเผลอท่านอาจจะลืมก็ได้นั่นอันนี้พูดถึงศีลข้อ2ได้มันเลยมาแต่มาไปเป็นศีลข้อ4หรือเปล่าไม่รู้นะทบพระสงฆ์ผู้พึงประยองญาติโยมก็เหมือนกันอย่าเบียดเบียนทรัพย์สินคนอื่นบางทีไม่ต้องปล้นนะเคยพูดว่านั่งนิ่งๆแต่ใจไม่ซื่อก็คือปล้นคนถูกปล้นนี่มีความสุขขนาดยิ้มเบิกบานใจยกใส่ก้าวเท้าใส่หัวยกสมบัติให้แล้วกราบด้วยความภูมิใจอันนี้ก็น่าคิดนั้นอย่าพูดเรียบเคียงอย่าทำนิมิตอย่างกฐินเนี่ยพระไปขอไม่ได้ทำนิมิตไม่ได้เห็นไหมนั่นคือความบริสุทธิ์ละเอียดมันจะเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนลงไปถ้าเรามีความซื่อตรงอย่างนั้นขัดเกลาตนเองอย่างนั้นจิตมันจะไม่ละเอียดลงไปได้อย่างไรกิเลสมันก็ต้องหลุดต้องร่อนไปสักกายทิฏฐิวิกิกิจฉาศีลปัตตปรามาสแล้วประกอบกับมีสติในลมหายใจอยู่ประจำประจำเจริญสมาธิอยู่ประจำประจำอย่างเนี้ยได้ยินท่านว่าครูบาอาจารย์ท่านว่าถ้าเราเจริญสติโดยเฉพาะอานาปานสติเนี่ยอยู่ประจำประจำแล้วมีศีลห้าบริบูรณ์อยู่เสมอเสมอจะได้ชมความเป็นพระอริยเจ้าอรหัตผลในชาติปัจจุบันถ้าไม่ได้ในขณะเป็นก็ขณะใกล้จะตายคนตายกิเลสตายชีวิตตะสมาสีสีคนตายกิเลสตายพร้อมกันแต่พระอริยเจ้าเกิดขึ้นถ้าในขณะตายนี่ไม่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็ต้องถึงพระอนาคามีโอ้มันน่าลงทุนนะข้อที่3ศีล5เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่สามีภรรยาคนอื่นนอกอกนอกใจอย่างเดียวลูกหลานพี่สาวพี่ชายน้องสาวน้องชายลุงป้าน้าอาใครก็แล้วแต่ถ้าไม่ใช่สามีภรรยาตนเองถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีกฎหมายบ้านเมืองนะมันก็คือผิดศีลข้อนี้มันก็จะเป็นไปไม่ได้ข้อที่4นี่มันง่ายมากพูดขนองปากมันไม่ใช่คำเท็จอย่างเดียวโกหกอย่างเดียวคำส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อทั้งโกหกหลอกลวงส่อเสียดหยาบคำด่าเพ้อเจ้อไร้สาระทำให้จิตมันเคลื่อนจากสมาธิแล้วบางทีมันผิดมันพลาดอย่างไปกระด่าเขาอย่างเนี้ยพอนึกได้มามันก็เสียบแทงจิตใจตนเองอยู่ตลอดจิตมันตั้งมั่นไม่ได้เพราะมันมีเสี้ยนมีหนามมันคิดถึงคำพูดที่เราพูดออกไปทุกคนก็เคยรู้นี่ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วสนุกเกินไปขนองปากเกินไปผู้ปฏิบัติธรรมพยายามให้มีสติ
ไม่ใช่ไปทำงานแล้วก็ไปได้ยินอยู่นะตอนเย็นๆแต่ตมาไม่พูดตอนนั้นเฉยๆพูดเหมือนเด็กน้อยเว้ยพูดไปพูดมากลายเป็นพูดเล่นเป็นคนปัญญาอ่อนไปเลยทีนี้โอ้น่าสงสารอยู่เด้อย่าเผลออย่าหลุดเราไม่ได้เครียดนะไม่เครียดการปฏิบัติธรรมไม่เครียดไม่ใช่ก็กรรมฐานแล้วก็หน้าตึงอยู่นั่นโอ้ยปานกองเพนเลยตาขึงอยู่สันเคยเห็นอยู่เด้เข้ากรรมฐานไม่พูดกับใครแต่นั่งขึงยกไหล่อยู่นั่นตาเขียวปัดเลยเว้ยโอ้มันเก่งเกินไปที่จริงมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเด้การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติเพียงแค่มีสติรู้เนื้อรู้ตัวเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาไม่ให้จิตมันไหลไปอยู่กับอดีตกับอนาคตเวลาเกิดการกระทบสัมผัสระหว่างอายตนะภายนอกภายในเนี่ยรักษาจิตให้เป็นกลางไว้ได้โอ้พูดเหมือนตนเองเก่งเนาะคนพูดเนี่ยต้องขออภัยนะมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกมันพูดเฉยๆมันขี้โม้เมื่ออายตนะภายนอกอายตนะภายในกระทบกันมันเกิดผัสสะมันเกิดเวทนารักษาจิตไว้ตัดอารมณ์ตอนเกิดผัสสะได้เร็วก็ดีที่สุดถ้ามันทันตอนนี้ไม่ทันเนี่ยมันตัดไม่ทันไม่ได้ตรงเวทนาพยายามให้หยุดตรงเวทนานี้ให้ได้ร้อนรู้ว่าร้อนเย็นรู้ว่าเย็นอ่อนรู้ว่าอ่อนรู้แข็งรู้ว่าแข็งเย็นร้อนอ่อนแข็งให้มันรู้ได้แค่นั้นแต่อย่าให้เกิดความยินดียินร้ายเวทนาได้แต่อย่าให้ถึงตัณหาถ้าถึงตัณหายังไงก็ทุกข์แต่สติปัญญาเรายังอ่อนนะเมื่อมันถึงตัณหาแล้วรู้ตัวก็รีบสลัดเสียสังเกตไหมใครทำได้เนี่ยมันจะรู้ว่าใจเราสบายรู้เรื่องเข้าใจทุกอย่างมันไม่รับอาหารเมื่อเราวางเฉยได้มีอุเบกขาเพียงพอการตัดอารมณ์ตรงผัสสะตรงเวทนาถ้าตัดได้ปั๊บมันอุเบกขาเข้ามาแทนเพราะเราเฉยรู้แต่เฉยทีเนี่ยเมื่ออุเบกขามันสมบูรณ์แล้วอะไรจะเกิดล่ะจิตก็เป็นกลางวางลงเลยทีเนี่ยกิเลสเกิดได้ไหมความโกรธก็ไม่ได้รับอาหารความโลภ ก็ไม่รับอาหารความหลงก็ไม่มีอาหารกินความอิจฉาริษยารักโกรธเกลียดกลัวอิจฉาริษยาน้อยเนื้อต่ำใจความเป็นตัวเป็นตนอีโก้มานะมันไม่ได้รับอาหารมันจะเป็นอะไรทีนี้ตายแล้วมันไม่รับอาหารเริ่มต้นมันก็อ่อนเพลียอ่อนล้านานๆเข้าก็พิกลพิการหมดเตี้ยวหมดแรงเนื้อหนังมังสังก็เหี่ยวติดกระดูกสุดท้ายก็ตายฝ่ายกิเลสเนี่ยไม่ได้รับอาหารเมื่อเรามีสติรู้ทันแล้ววางอุเบกขาได้มีอุเบกขามาทันแล้วสติปัญญามันจะเห็นอยู่ฝ่ายคุณธรรมนี้ได้อาหารเนี่ยสติสัมปชัญญะปัญญาสมาธิได้อาหารก็มีแต่ความแข็งแกร่งมีความฉับไวคล่องแคล่วกระฉับกระเฉงเป็นยังไงคุณธรรมก็ต้องเจริญงอกงามแข็งแรงแข็งแกร่งไปเรื่อยๆจิตก็ยิ่งมีความสุขสงบร่มเย็นไปเรื่อยพุทธองค์จึงบอกว่ามันเหมือนกับการกินอ้อยจากปลายไปหาโคนมันจะหวานไปเรื่อยหอมหวานไปเรื่อยมันน่าสนนะมันน่าปฏิบัตินะในพรรษาเนี่ยมีโครงการพิเศษอยู่แต่ยังไม่เผยยังไม่บอก
แต่ให้เตรียมตัวดีๆคิดว่าทุกคนนี่ตั้งใจอยู่แล้วตั้งใจอยู่แล้วมันจะได้อะไรไม่ได้อะไรก็แล้วแต่แต่มันเป็นหน้าที่อย่างน้อยๆเราได้ปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้านะข้อที่สี่นี่คำพูดคำจาข้อที่ห้าสิ่งมึนเมาทั้งสูบทั้งอมทั้งดมทั้งเคี้ยวแม้แต่ทาก็เถอะเป่าก็เถอะขาดสติมันทำร้ายสติสัมปชัญญะถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยกายก็ดีร่างกายก็สมบูรณ์แข็งแรงแข็งแกร่งจิตใจก็สมบูรณ์แข็งแรงแข็งแกร่งก็ลองนึกเอาเนี่ยแต่มาเชื่อนะมองด้วยสายตาเนี่ยไม่ใช่ว่ารู้อะไรมากหรอกดูด้วยสายตานี่แม่ขาวแม่ชีเรามีอยู่ผู้ได้เสพได้สัมผัสอารมณ์นั้นนะอารมณ์ที่จิตมันสบายปราโมทย์ปีติหุ่มหุ่มขนมภาษาเล่าเขาเนี่ยมันเป็นสีหุ่มหุ่มอธิบายเป็นภาษากลางภาคกรุงเทพเนี่ยมันคืออะไรอิ่มอิ่มแต่มันไม่ลุกลี้ลุกลนนะอิ่มอิ่มชุ่มชุ่มชุ่มชื้นเบิกบานแจ่มใสอิ่มอิ่มมันมีรอยยิ้มอยู่ในหัวใจมันมีรอยยิ้มอยู่ในหัวใจลึกๆเห็นอะไรก็สงสารแต่ไม่ทุกข์สงสารเห็นใจช่วยได้ก็ช่วยอย่างน้อยๆก็รอยยิ้มให้แววตาที่ให้ความอบอุ่นมันมีอยู่ถ้าได้พูดได้จามันก็จะชโลมใจเป็นอย่างดีคนที่ฝ่าแดดร้อนแห้งผากมาเนี่ยเหมือนกับคนเดินผ่าแดดร้อนๆเหงื่อท่วมตัวได้เข้าในร่มไม้ครึ้มร่มครึ้มมีสายลมอ่อนๆพัดมาได้ดื่มน้ำเย็นธรรมชาติเป็นแบบนั้นเลยดิจึงบอกว่าเราให้พยายามมีสติญาติโยมชาวบ้านที่เขามีความทุกข์มาจากเรื่องอะไรก็แล้วแต่เห็นเพียงแค่พระสงฆ์องค์เนรนั่งนิ่งๆสงบพระขาวแม่ชีนิ่งสงบพูดจามีสติไม่ใช่พูดไปพูดมาแล้วก็หลุดไปเรื่อยหลุดไปเรื่อยหลุดไปเรื่อยอันนั้นไม่ได้ฝึกให้มันจริงจังหน่อยรู้ตัวให้ไวหน่อยมันจะเป็นประโยชน์ทั้งตัวเราทั้งผู้อื่นทั้งมนุษย์และเทวดาสรรพสัตว์ทั้งหลายนะก็บอกแล้วว่าเราเนี่ยมันคือผู้สืบทอดอายุพุทธศาสนาที่ใส่เครื่องแบบยูนิฟอร์มเห็นไหมญาติโยมเขาก็แล้วแต่เขาชาวบ้านเนี่ยชุดนั้นชุดนี้ก็ทำมาหากินเองเนี่ยมีภาระมีการมีงานแต่ผู้อยู่วัดหลวงปู่หลวงตาผ้าขาวไม่ชีเราเนี่ยสัญลักษณ์ผ้ากาสาวพัดผ้าสีขาวผู้สละแล้วจากเรื่องของโลกนั้นคำพูดก็อย่าให้มันเป็นโลกนะฟังเด้อคำพูดก็อย่าให้มันเป็นเรื่องของโลกการกระทำทางกายก็อย่าให้มันเป็นเรื่องของโลกตัวความรู้เนื้อรู้ตัวนี่แหละ
มันจะเป็นตัวช่วยให้ไวที่สุดถ้าเกิดไปทำการทำงานทำกิจอะไรต่างๆมีคนเผลอเนี่ยสะกิดกันด้วยไม่อย่างนั้นจะไปด้วยกันทั้งหมู่เลย5คน7คนก็ด้วยกันหมดบ่ามูเนี่ยเคยได้ยินบ่าอันนั้นก็จงตั้งใจถ้าเราเป็นอยู่อย่างนี้มีสติพยายามควบคุมรู้เนื้อรู้ตัวเสมอแต่บอกย้ำอีกทีว่าไม่เครียดจริงจังแต่ไม่เครียดนะทำสบายๆแตะเบาๆเหมือนพระองค์บอกว่าเรากำลูกไก่ตัวเล็กๆกำแน่นมันตายกำหลวงมันหลุดมือกำหลวงมันก็หลุดมือเพียงแค่เราแตะคือเป็นการถ่วงดุลในสมาธินี่ถ่วงดุลของจิตหนักไปข้างหน้าก็ไม่ได้หนักข้างหลังก็ไม่ได้ไปทางบวกก็ไม่ได้ทางลบก็ไม่ได้ดีใจก็ไม่ได้เสียใจก็ไม่ได้แต่เมื่อมันถ่วงดูพอดีพอดีสมะสม่ำเสมออาทินี่ว่าอ่างอย่างยิ่งจิตมีความสม่ำเสมอเป็นอย่างยิ่งเมื่อมันถ่วงดุลลงตัวปุ๊บมันไม่หนักมันเบาสบายโล่งพอเห็นอยู่ดูอาการก็พอเห็นนี่มองดูมันก็เห็นอยู่เด้มันกระทบตาเนี่ยนั้นพยายามเพียรวันนี้มันไม่เป็นก็อย่าโกรธตนเองนะทำไมเรายังถ่วงดุลไม่ได้อย่าเกินไปบางทีอย่าเกินไปเนี่ยคือมันเกินน่ะนะขาดก็ไม่ได้เกินก็ไม่ได้คำว่าพอดีลงตัวนั่นแหละความอยากได้อยากมีอยากทำเนี่ยมันมีอยู่แต่ในขณะทำก็อย่าอยากคือมันเป็นหน้าที่ต้องทำด้วยความใส่ใจด้วยความละเอียดละเมียดละไหมว่าจะจบมันก็จบไม่ลงในนึกถึงพระอานนท์เนี่ยนั่นแหละพอพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเนี่ยคณะสงฆ์ก็รอพระอานนท์เป็น1ใน500พระอรหันต์ที่จะทำการสังฆายนาเป็นยังไงท่านก็ทั้งวันทั้งคืนเคี่ยวเข็นทั้งวันทั้งคืนหวังจะบรรลุธรรมพรุ่งนี้นี่เขาจะสังฆายนาแล้วเนี่ยรอท่านรูปเดียวท่านยังเป็นพระโสดาบันอยู่เดินตลอดหวังจะให้มันบรรลุธรรมแต่มันไม่ได้สุดท้ายมันไปไม่ไหวนี่เดินไม่ไหวสังขารร่างกายก็คงเหมือนกับเรานี่แหละมันเมื่อยมันล้าไปหมดสุดท้ายเขาบอกพักก่อนมันไม่ไหวไปไม่รอดสุดท้ายจะเอนหลังจะนอนนะพอเอนลงไปเท้าก็พ้นพื้นหัวก็ยังไม่ถึงหมอนจะบอกว่านั่งก็ไม่ใช่ยืนก็ไม่ใช่นอนก็ไม่ใช่แต่ตอนนั้นจิตมันปล่อยแล้วไม่เอาแล้วจิตมันลงตัวพอดีถ่วงดุลได้พอดีบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทันทีเลยนะปัจจุบันเนี่ยพระอาจารย์ใหญ่หลวงพ่อสมภพเราก็เคยได้ยินมันไม่สงบทำยังไงก็ไม่สงบโกรธเดินตั้งแต่เช้าเดินทั้งวันข้าวก็ไม่กินไม่ฉันตายมันตายมันโง่มันปึกนั่นเอาไปแบบนั้นเลยเนี่ยเพียรเดิน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 จนค่ำมืดมันไม่ไหวเนี่ยขามันจะขาดความรู้สึกมันจะหลุดออกจากกันมันปวดร้าวไปหมดพอนั่งม้วนขายังไม่เสร็จเนี่ยจะขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาเนี่ยมันยังไม่เสร็จเนี่ยมันตับทีเดียวเหมือนกับไฟดับเนี่ยจนสว่างเห็นไหม
็เคยได้ยินอยู่อยู่ที่บ้านแก้งวัดพิษก็ได้ยินบ่อยนะเรื่องแบบนี้หลวงปู่หลวงตาบางทีฉันเช้าเสร็จท่านจะมีฉันเพลด้วยซ้ายย่างน้องขวาย่างน้องจากฉันเสร็จเนี่ยยกซ้ายย่างจิตมันจับอยู่ที่เท้าเนี่ยยกเท้าขึ้นตับไม่รู้เรื่องเลยทีนี้รู้สึกตัวอีกทีเพนเพนค่อยรู้เคยไปครั้งหนึ่งตั้งแต่นู้นไปปฏิบัติธรรมบ้านแก้งวัดพิชโสภารามที่เดินจงกรมไม่มีนะวัดบ้านในวัดแคบกุฏิหลังคาแทบจะชนกันกุฏิมุงหญ้าเพียงแค่ได้นอนทางจงกรมคนละวาเนี่ยมันไม่มีที่ไปคนเยอะก็มีบ่อยๆบางทีสามเณรยืนเข้าสมาธิหามเอาไปได้เหมือนหามเสานี่คนหนึ่งจับหัวคนหนึ่งจับเท้าหามไปเหมือนกับเสาเหมือนท่อนไม้ท่อนสูงเล่าถึงพระอาจารย์สมภพอีกทีหนึ่งอันนี้เราอาจจะได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างไม่แน่ใจว่าท่านเล่าให้ฟังสดๆหรือเปล่าคงมีอยู่ในเทปก็มีสมัยก่อนหลวงปู่คำสิงห์เนี่ยว่าพระอาจารย์สมภพเรียนมามากอ่านพระไตรปิฎกมามากไปเห็นทั่วโลกตัวเห็นมากเนี่ยมันก็เป็นตัวกวนคือมันไม่สงบไม่เป็นอะไรเลยหลวงปู่คำสิงห์ก็บอกว่าโอ้ยเจ้ามันหูหลายเห็นหลายตัวรู้ตนเด้เพี้ยนไปปฏิบัติไปเด้อหาบุญมีขันเห็นล่มกับไข้ดอกว่าสันว่าหลวงปู่คำสิงห์ว่าขันเห็นล่มกับไข้ดอกอาจารย์สมภพก็เถียงในใจเป็นคนไม่ยอมคนเนาะล่มมันบ่มีโตมันสิเห็นได้จังได๋มึงบ่ให้หงุดแท้ว่าซั่นแหละแต่ก็พยายามทำวันหนึ่งก็พยายามเดินโยกมก็ดูลมนี่แหละยกเท้าขึ้นก็ดูลมเหยียบเท้าลงก็ลมยกเท้าขึ้นหายใจเข้าเหยียบลงหายใจออกยกเท้าขึ้นหายใจเข้าเหยียบลงหายใจออกเอาไปเอามาเอาไปเอามาหลายวันหลายเวลาเข้าลืมอยากเลยทีนี้อยากได้อยากเห็นแต่วันหนึ่งเนี่ยมันลืมอยากแต่มันทำตามหน้าที่ไปถึงทางจงกรมเดินไปถึงกำลังจะเลี้ยวกลับกำลังจะเลี้ยวกลับมันเหมือนสูบยาเหมือนสูบบุหรี่เนี่ยลมหายใจมันไหลออกมาจากจมูกทีนี้รวยรวยรวยออกปานบังไฟสุอันนี้ธรรมะเสริมดอกมันก็จะเป็นแนวนั้นตัวควันออกมาจากรูจมูกที่นี่ไหลออกมาถึงพื้นแล้วก็ห่อหุ้มตัว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 เย็นเยือกสุดลงตรงนั้นจนสว่างเห็นไหมอากาลิโกจะเกิดตอนไหนเวลาไหนไม่รู้ดังนั้นความเพียรความใส่ใจเนี่ยเราต้องตั้งใจอย่าคิดว่าเราอาภัพไม่มีบุญอย่าคิดอย่างนั้นอย่าว่าเราเป็นคนอาภัพไม่มีบุญจะไปอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ไม่สู้ไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วถ้าเราไม่มีบุญเราไม่ได้เกิดเป็นคนนะไม่ได้เป็นมนุษย์นะได้ยินไหมอยู่สระอยู่บ่อนั่นนั่นพ่อเราแม่เราลูกหลานเราหมดแล้วแต่นี่บุญเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์มันบุญมากมหาศาลแล้วเนี่ยได้เป็นมนุษย์แล้วไม่พอได้พบพระพุทธศาสนาด้วยได้พบพระพุทธศาสนาแล้วเรามีศรัทธามีศรัทธาได้มาเจอสถานที่แบบนี้กัลยาณมิตรแบบนี้
เราจะทิ้งโอกาสตนเองอย่างไรตัดโอกาสตัดความโชคดีวาสนาดีของตนเองอย่างไรมันมีมากแล้วล่ะต้นทุนนั้นมันมีพอถ้าว่าเป็นการลงทุนเนี่ยเรามีต้นทุนเพียงพอแล้วนะแต่การค้ากำไรหากำไรนั้นมันขึ้นอยู่กับเทคนิคแล้วจังหวะช่วงเวลาช่วงโอกาสหากว่าเรามีฉันทะมีศรัทธามีวิริยะมีความภาคเพียรพยายามเข้าไปอีกสงบก็ทำไม่สงบก็ทำไม่ได้วันนี้ก็วันหน้าไม่ใช่วันหน้าก็เดือนหน้าเดือนหน้าไม่ได้ปีหน้าปีหน้าไม่ได้ชาติหน้าอย่างน้อยก็เป็นอุปนิสัยเป็นบารมีไว้เหมือนกับตักน้ำใส่ตุ่มใส่ไหเนี่ย ตักน้ำใส่องค์บางคนมาทำวันเดียวมันเคยมีเรื่องเล่าอีกแล้วบางคนเนี่ยไปทำวันแรกไม่เคยรู้ด้วยซ้ำนั่งลงครั้งแรกเป็นเลยมีไหมนี่มีแต่มาเคยไปปฏิบัติกับท่านมาแล้วเนี่ยเล่าให้ฟังเลยท่านเล่าให้ฟังเนี่ยนั่งลงครั้งแรกมันเป็นสมาธิธรรมะเย็นนี่วันบวชวันแรกเนี่ยพอรู้สึกตัวอุปัชฌาย์คณะสงฆ์ไปไหนแล้วไม่รู้ท่านบอกให้นั่งดูลมหายใจพุทโธพุทโธก็ทำตามนั้นพอพุทโธพุทโธแล้วมันไปเลยไม่รู้เรื่องเลยไม่ใช่หลับนะมันคนละเรื่องกับหลับนะพอรู้สึกตัวอีกที5 ทุ่มโยมทำวัด6 โมงเย็นเนี่ยบวชวันแรกไม่เคยรู้จักที่บวชเนี่ยไม่ได้มีศรัทธาเลยจะไปฆ่าภรรยาภรรยามีชู้เนี่ยเอาปืนไปด้วยสมัยก่อนเนี่ยมันนั่งรถบัสนั่งรถโดยสารรถประจำทางเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถอยู่คนละที่ที่ซ่อมรถอย่างหนึ่งบ้านอย่างหนึ่งแต่ตนเองก็อยู่อู่ซ่อมรถมีงานมีการก็ไม่ค่อยกลับบ้านนะทราบข่าวอีกทีภรรยามีชู้ฮะไม่กระโตกกระตากแล้วเอาปืนไป2 เลยตั้งใจอย่างนั้นพกปืนไปด้วยพอโบกรถรถมันจอดกำลังจะก้าวขึ้นรถเพื่อนลงมาจากรถก็เลยคุยกันคุยไปคุยมาเพื่อนบอกว่าอย่าเลยปล่อยเขาเถอะเป็นบาปเป็นกรรมเฉยๆไปบวชไหมพาไปบวชเพื่อนพามาบวชไม่เลยมีศรัทธาไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยพอมาบวชปั๊บวันแรกนั่นแหละพระอุปัชฌาย์พานั่งสมาธิ6 โมงเย็นหลังจากทำวัดเสร็จพอนั่งลงปั๊บหายใจเข้าพุทธออกโทพุทโทพุทโทไม่รู้เลยทีนี้รู้สึกตัวอีกที5 ทุ่มนั่นอากาลิโกอีกล่ะฉะนั้นอย่าว่าเราไม่มีบุญเด้อทั้งพระคุณเจ้าหลวงปู่หลวงตาญาติโยมป้าขาวแม่ชีทั้งที่อยู่ที่วัดที่อยู่ทางบ้านต่างประเทศด้วยให้เพียรประพฤติปฏิบัติไปถ้าเป็นการตักน้ำใส่ตุ่มใส่ไหบางท่านท่านตักมาชาติก่อนๆมันใกล้จะเต็มแล้วใส่เพียงอีกช้อนเดียวแก้วเดียวมันก็เต็มก็ล้นเราอาจจะยังไม่ได้ใส่มากมายนักหรืออาจจะมันรั่วมันซึมก็ต้องพยายามอุดพยายามฉาบให้มันดีนะพยายามมีสติให้มากๆวันนี้ก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้ก็คงไม่นานนะยังไม่นานว่าจะพูดนิดเดียวยังไม่ถึง3 ทุ่มนะก็อนุโมทนาสาธุแล้วก็ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบด้วยว่าเมื่อคืนไม่ได้บอกว่าเราได้สมทบนะกับทีมโยมผู้มีศรัทธามีฝีมือเป็นนายช่างทำเตียงสนามให้กับผู้ป่วยโควิดนะโควิด -19 ที่ไปอยู่ในศูนย์พักพิงต่างๆไม่มีเตียงก็ได้สมทบปัจจัยที่ญาติโยมร่วมบริจาคไว้นี่แหละในนามของญาติธรรมวัดป่าโนนกุดลม
ร่วมทำบุญไป 10,000 บาทร่วมกันสาธุด้วยจะได้บุญด้วยกันวันนี้คณะสงฆ์วัดป่านนท์คนหลมเราได้ไปฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบนะครบ2เข็มทุกรูปนะก็อนุโมทนาสาธุกับทีมหมอทีมเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ให้การต้อนรับดูแลทุกคนด้วยน้ำใจอันงาม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 อนุโมทนาสาธุให้กับคุณหมอคุณพยาบาลด้วยเด้อเจ้าหน้าที่จิตอาสาไม่ว่าจะเป็นอสเป็นทหารเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางเทศบาลเมืองศรีสะเกษด้วยจัดเต็นท์จัดเก้าอี้ให้งานมันสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีผู้มีจิตศรัทธาไอศกรีมไปถังบักใหญ่หนึ่งแต่ไม่ได้ถวายพระหรอกไปแจกผู้มาร่วมบริจาคเราก็อนุโมทนาสาธุกับท่านเหล่านั้นด้วยเด้อท้ายที่สุดขอราธนาอ้างอิงอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่เราท่านทั้งหลายได้ภาคเพียรประพฤติปฏิบัติมาจงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระวะปัจจัยเอื้ออำนวยหนุนทรงให้เราท่านทั้งหลายได้เจริญงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ สาธุ